ยากดูข่าวแซ่บๆนะคะกด subscribe ที่ช่องวันบันเทิงค่ะถามว่าถ้าพัฒนาได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็บอกว่าผมก็ดีใจนะครับที่ทำให้ปลาร้ายกระดับขึ้นมาได้ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นครับว่าตลาดมันจะโตมาขนาดนี้นะครับทำให้คนยอมรับก็ถือว่าโชคดีแล้วนะก็มีเริ่มส่งออกครับตอนนี้ก็มีทางอังกฤษนะครับแล้วก็มีทางยุโรปมั่งนะครับโชคดีครับนะฮะที่ทำให้อย่างที่บอกครับทุกคนให้การยอมรับกับน้ำปลาร้านะครับก็เลยว่าถือโชคดีจริงๆแล้วผมว่ามันก็โอเคนะครับหนึ่งในน้อยคือทำให้รู้สึกว่าตลาดปลาร้าเรามันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนให้ความสำคัญแล้วมันก็เหมือนกับว่าทำให้ตลาดมันหลากหลายครับก็ทำให้ตลาดปลาร้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือว่าคนต่างจังหวัดตอนนี้คือแบบอะไรก็ตามแต่คือมันเป็นปลาร้าที่สุขสะอาดและปลอดภัยคนก็บริโภคง่ายนะครับผมว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตลาดปลาร้าครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือผมมาคิดเรื่องของการแปรรูปนะครับเป็นปลาร้าปรุงสุกสะอาดอยู่ในบรรจุในเป็นน้ำอยู่บรรจุในขวดนะครับแต่ว่าปลาร้าที่ผ่านมาถามว่ารุ่นปู่ย่าตาทวดรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยคือท่านเป็นคนหมักปลาร้าเรารู้อยู่ว่าคือแบบท่านเป็นคนบุกเบิกให้กับเราอยู่แล้วนะฉะนั้นเราก็มาพัฒนาต่อเนื่องให้น้ำปลาร้ามันอย่างที่บอกครับว่าเมื่อก่อนคือคนจะมากบอกว่าปลาร้าเป็นอะไรไม่สะอาดนะอะไรเงี้ยคือแบบว่าแต่ปัจจุบันนี้ถามว่าถ้าจนคิดค้นมาทำได้ขนาดนี้ถามว่าผมเองมองว่าอย่างน้อยคือแบบว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นอาหารที่มันคู่ครัวและเป็นอะไรที่มันเขาเรียกเป็นวิถีของคนท้องถิ่นนะฮะชีวิตประจำวันที่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นคู่ครัวอยู่แล้วถามว่าถ้าพัฒนาได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็บอกว่าผมก็ดีใจนะครับที่ทำให้ปลาร้ายกระดับขึ้นมาได้ครับก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นครับว่าตลาดมันจะโตมาขนาดนี้นะครับก็เพียงแต่ว่าทำให้คนยอมรับก็ถือว่าโชคดีแล้วนะแต่ตอนนี้คือถามว่ากระแสเรื่องปลาร้ามาแรงแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเขาเรียกว่าเป็นของคู่ครัวเหมือนกับซอสน้ำปลาทั่วไปแล้วก็ถือว่าต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับผู้มีการรักคุณทุกท่านนะครับผู้ที่บริโภคปลาร้าสุขสะอาดนะครับแล้วก็ให้ความเขาเรียกว่าให้ความไว้วางใจกับคนที่ทำน้ำปลาร้าครับผมก็มีเริ่มส่งออกครับตอนนี้ก็มีทางอังกฤษนะครับแล้วก็มีทางยุโรปมั่งนะครับส่วนอเมริกาเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับนะฮะในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียก็มีบ้างครับทั้งเกาหลีนะฮะสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับโชคดีครับนะฮะที่ทำให้อย่างที่บอกครับทุกคนให้การยอมรับกับน้ำปลาร้านะครับก็เลยว่าถือโชคดีที่เราเองที่ผ่านมาที่เราคิดค้นทำมามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองมีกำลังใจในการที่จะทำประกอบอาชีพนะครับต่อไปนะครับ